มากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างไปเจอในงานเดียวกันเนี่ยแหละฮะสำหรับแพทริเซียกูดนะฮะต้องบอกว่าตอนเนี้ยเจ้าตัวบอกว่าหุ่นหลังคลอดก็คือยังไม่เข้าที่ 100% นะฮะโอ้โหไม่เข้าที่ยังไงไปเจอมางานแต่งหมากสวยเชียวออร่ามากเจ้าตัวก็บอกว่าแต่ก็พอใจหุ่นตอนนี้แล้วนะฮะเพราะกำลังให้นมลูกอยู่ก็เลยยังต้องทานอาหารให้เยอะมากๆได้หุ่นกลับมาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละแต่ถ้าจะให้กลับไปเท่าเดิมก่อนท้องอ่ะก็ยังต้องเอาออกอีก2กิโลนะฮะน้องบอกอย่างงี้งานนี้แพทนะฮะก็บอกด้วยว่าตอนนี้ตัวเองเริ่มลังเลแล้วนะจากที่เจ้าตัวบอกเนี่ยมีลูกคนแรกปุ๊บก็จะมีคนที่2ต่อเลยจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันใช่ไหมตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าลังเลแล้วแหละสำหรับแพนที่จะมีลูกคนที่2นะฮะเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าเนี่ยจะยังไม่รับละครก็คืออยากจะแบบใช้เวลาช่วงนี้เลี้ยงลูกกันไปก่อนนะฮะแต่ล่าสุดแพทบอกว่าแอบคิดว่าอยากจะกลับมารับละครอีกสักเรื่องนะฮะเพราะตอนนี้มันมีบทที่ถูกใจที่กำลังคุยอยู่ก็เลยอยากจะต้องอาจจะต้องแบบเว้นโครงการมีลูกคนที่2ออกไปสักนิดนึงนะฮะซึ่งสามีโนวิเศษอ่ะก็เชียร์ด้วยนะบอกว่าเนี่ยแม้ตอนนี้ตัวเองจะมีลูกแล้วแต่ก็ยังมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่ารู้สึกดีมากนะฮะเพราะตอนแรกก็คิดว่างานน่าจะหายแน่ๆเลยแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนก็เปิดใจกันมากขึ้นนะฮะก็ดีใจที่ยังมีโอกาสทำงานหาเงินเลี้ยงลูกได้อยู่นะฮะขณะที่สามีตอนนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปนะตอนนี้เริ่มมารับงานรีวิวใน TikTok มากขึ้นนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละเป็นค่าเทอมของลูกนะฮะซึ่งแพทก็บอกว่าก็เห็นความพยายามของเขาสู้มากนะแล้วก็เขาก็เปลี่ยนไปเยอะทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวแบบที่ไม่เคยเห็นภาพเขาทำขนาดนี้มาก่อนคือนอกจากเขาจะเป็นนักธุรกิจแล้วก็ยังมองเห็นช่องทางทำเงินอื่นๆด้วยเขายอมทำทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆมีบัญชีไว้ให้ลูกแล้วด้วยนะฮะส่วนที่ตอนนี้แฟนๆบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้องเอลิเซียหน้าเหมือนพ่อนะฮะแพทก็บอกว่าหน้าเหมือนพ่อแหละรู้สึกว่าเหมือนพ่อก็ดีไม่ได้ติดอะไรนะฮะวิเหมือนเนาะเออเหมือนพ่อมากๆไปฟังเสียงสัมภาษณ์แพทกันหน่อยฮะก็พยายามดูแลตัวเองเรื่อยๆเลยค่ะใช่แต่ก็ยังไม่ 100% เนาะคือหนูพึงพอใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเองกำลังให้นมน้องอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆอาหารที่หนูกินคือมันเยอะมากๆอยากให้ทุกคนเห็นเรากินตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นได้ขนาดนี้ก็โอเคค่ะจริงๆเหลืออีก2โลค่ะถึงจะเท่าก่อนที่จะท้องใช่ค่ะแต่ความเพลทความอะไรมันก็มีแหละมันก็เหลือแค่ความเฟิร์มใช่ค่ะความเฟิร์มต้องไปออกกำลังกายตอนนี้กำลังแบบกำกึ่งว่าจะกลับไปถ่ายละครก่อนสักเรื่องไหมให้ทุกคนแบบได้ดูผลงานก่อนแล้วค่อยมีน้องอีกคนถึงแม้จะมองว่าเราไม่ต้องเฟิร์มเราก็มีคนที่สองต่อในเดียวจะได้แบบว่าได้ลดเดียวยังณตอนนี้ค่ะกลับมาในขั้นตอนที่แบบไม่ชัวร์ตอนแรกกับฟันธงแล้วว่าเดี๋ยวจะมีใช่แต่ตอนนี้แอบคิดว่าถ้ามีบทที่เราแบบกำลังคุยอยู่อาจจะเล่นละครอีกสักเรื่องค่ะในวงการเรื่องหนึ่งก่อนงานในวงการเหรอคะในโครงการมีลูกก็อาจจะเว้นสักแป๊บหนึ่งใช่อาจจะขอถ่ายอีกสักเรื่องแล้วพี่โดนโอเคไหมได้บอกเลยจริงๆเขาเป็นคนเชียร์ให้เราทำค่ะคือมันก็มีงานติดต่อมาเรื่อยๆซึ่งก็ยังรู้สึกโชคดีมากๆนะที่เราเป็นแม่แล้วเรายังมีโอกาสได้ทำงานเยอะขนาดนี้ก็กราบขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนเลยค่ะจริงๆดีใจค่ะดีใจที่ยังมีโอกาสทำงานหาเงินเลี้ยงลูกตอนแรกคิดว่าหายเลยแหละตอนแรกคิดว่าหายแน่ๆใครจะมาจ้างล่ะแม่แต่ไม่รู้ไงแม่จ้างอะไรก็คิดแต่ไม่รู้ไงเราก็คิดว่าบางทีการแสดงบางบทบางทีคนภาพจำเนาะสมัยก่อนมันจะมีแบบภาพจำเล่นไม่ได้หรอกแสดงไม่ได้ไม่อินอะไรอย่างเงี้ยก็อยากลองดูแต่สมัยนี้พัดว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนคนเปิดมากเป็นนางแฮปปี้มากเลยนะที่มีลูกค้าติดต่อไปเพราะว่านางก็ตั้งใจทำ TikTok แล้วไม่คิดว่าแบบจะมีคนสนใจจ้างรีวิวนางก็รับค่ะบอกว่านี่แหละค่าเทอมลูกติดต่อตรงเลยค่ะใช่นางก็บอกว่าอีกสักพักจะต้องขึ้นแล้วว่าติดต่องานที่ไหนเขาก็พยายามกันทำใช่สู้มากเนาะเขาเปลี่ยนไปเยอะค่ะหนูบอกเลยเขาแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เรายังไม่คิดว่าเขาจะเรายังไม่เห็นภาพเขาขนาดนี้เขาเป็นก็เป็นนักธุรกิจเหมือนเดิมแหละแต่แค่แบบอาจจะมีช่องทางให้ทุกๆคนเห็นมากขึ้นอะไรที่พี่น้องยอมเพื่อลูกจริงๆบอกเลยเพื่อลูกเพื่อเมียไม่รู้แต่ว่าเพื่อลูกแน่ๆเลยเขาบอกว่าเขาจะมีบัญชีนี้ไว้ให้ลูกใช่ค่ะที่ถ้าเขามีงานรีวิวของเขานะก็จะให้ลูกก็โชคดีของเขาแหละเพราะว่าเขาแต่เขาตั้งใจทำมากเลยนะเขาตั้งใจถ่ายตั้งใจตัดต่อแล้ววันนี้เขายังทำเองใช่ไหมหรือทำเองค่ะเขาทำเองตลอดเลยแต่เบื้องหลังเราจะเป็นคนถ่ายให้บ้างผันตัวเป็นผู้จัดแต่คือสิ่งที่เราชอบนะไม่ต้องอยู่หน้ากล้องตลอดเวลาอาจารย์วันนี้น้องหน้าเหมือนใครบ้าง
ก็เหมือนพ่อแหละเหมือนพ่อแหละเรามีแม่ไว้ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเหมือนพ่อมันก็เป็นสิ่งที่มันก็ดีแหละคนต่อไปละกันคนต่อไปละเหมือนพ่อคนแม่คนใช่ใช่ไม่ติดนะฮะก็ตามนาน